ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำให้ประตูบานสไลด์ที่มันหักเนี่ยนะครับกลับมาใช้เดิมได้เหมือนเดิมนะครับนะครับประตูบานสไลด์ตรงนี้นะครับเนี่ยมันหักผมก็จะใช้อุปกรณ์ยึดให้มันใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโดยอุปกรณ์ก็จะมีโดยอุปกรณ์ผมก็จะมีน็อตนะครับขนาดไหนไม่รู้ผมใช้ขนาดนี้ประจำเลยคือไปที่ร้านบอกเอาขนาดนี้กี่นิ้วไม่รู้อะ2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วอะ2นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีเทปกาว2หน้านะครับเทปกาว2หน้าสว่านครับนะครับแล้วก็ดอกสว่านขนาดเอาขนาดเล็กๆหน่อยเขาเรียกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ผมใช้ขนาดนี้ประจำว่าหักมาหลายรอบแล้วก็ทำหลายรอบแล้วนะครับนะครับก็นี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้นะครับหลังจากที่ผมเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จะแปะเทปกาวไว้ตรงนี้กันเพราะเวลาเจาะมันจะได้ไม่ต้องมันเป็นรอยครับผมเจาะมาหลายรอบเป็นรอยหลายรอบมากเลยคราวนี้มีประสบการณ์ต้องการที่จะไม่ให้มันเป็นรอยนะครับผมก็แปะอย่างนี้ไว้ก่อนครับหลังจากนั้นผมจะเริ่มเจาะนะครับกดกลุ่มสีแดงให้มันมีกดแล้วกดแล้วครับก็หลังจากนั้นผมก็จะใช้สว่านนะครับเริ่มเจาะเข้าไปเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้มองเห็นนะครับผมก็จะเริ่มเจาะทางนี้ครับนี่ครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราเติมเจาะน้ำลงไปโอ้ก็ยังเป็นรอยแต่ก็ยังดีกว่าเดิมนะครับลูกชายซูมมาใกล้ๆนะครับชายนะครับนี่ครับมันก็จะมีตัวนี้เราก็เจาะนำต่อไปครับได้แล้วนะครับก็ทีนี้ลองเราก็จะขันยึดเกียร์ก่อนเรียบร้อยผมจะมาเริ่มผมเริ่มเจาะไปแล้วนะเมื่อกี้ผมเจาะไปแล้วแต่ว่ามันรูมันตีบนิดนึงผมจะกวานรูให้มันกว้างขึ้นนิดนะครับกวานแล้วข้างในผมก็เจาะเข้าไปด้วยกวานนิดนึงจะได้หมุนง่ายขึ้นนะนี่ครับรูที่กล้องถ่ายให้เห็นรูหน่อยอะไรไหมนะครับเป็นรูนะโอเคนะครับมาดูนะครับนี่นะครับผมเจาะไปแล้วนะครับก็หลังจากนั้นผมก็จะเริ่มนี่วางไว้ก่อนนะครับถอดแอปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับถอดด้วยผมก็ยังสิ่งที่เตรียมมาอีกอันนึงก็คือไขควงนะครับเห็นไหมครับไขควงนะครับแล้วก็ปูเกลียวเขาเรียกปูเกลียวก็ไม่รู้อะน็อตอะนี่ครับนะครับดูนะครับผมก็จะเริ่มหันเข้าไปนะครับหันก็จะน็อตตัวมันยาวมันจะนานหน่อยครับค่อยๆหันเข้าไปหันเข้าไปครับหันเข้าไปหันมันจะลงไม่ค่อยสุดผมจะหาอะไรมาทาที่หัวมันจะได้มันดูสนิทหน่อยนะครับผมเริ่มขันไปแล้วนะครับขันนะครับขันเข้าไปครับเอาใช้มือปกติถ้าเกิดเรามีไอตัวที่มันไขขันไขควงไวๆอ่ะวิ้วอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าผมอยากมีเวลาโม้ครับผมก็เลยใช้
มือนี่แหละครับขันนะครับขันลงไปเรื่อยๆครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วประโยชน์ของการที่เอาเทปกาวสองหน้ามาแปะก็คือมันไม่สะบัดไปทั้งซ้ายขวานะครับมันจะเป็นรอยยาวๆผมเคยทำหลายสองครั้งมันเป็นรอยยาวๆสองครั้งผมก็เลยหาเทปกาวมาแปะดีกว่าคือประสบการณ์สอนให้เรารู้ครับก็จะมีหัวโผล่มานิดนึงครับผมก็แค่นี้ก็คงพอแล้วมั้งผมจะหาอะไรมาทาอยู่ตรงนี้นะครับหาอะไรมาทาซิลิโคนหรือบอกว่าไม่น่าจะได้อยู่ซิลิโคนตรงนี้มันโผล่มาแล้วมันก็ชอบเกี่ยวเสื้อผมดูนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วดูนะครับถ่ายกว้างๆหน่อยถ่ายไว้กว้างๆหน่อยครับลูกชายนี่ให้ลูกชายถ่ายไม่เคยรู้เรื่องครับต้องดูเปิดดูนะครับงานเปิดได้ครับเปิดได้ไหมครับทุกคนรับเห็นได้ครับเปิดได้นะครับปิดครับงานประตูปิดไม่ค่อยสนิทใครช่วยบอกทีต้องออกแรงเยอะเห็นไหมครับเปิดได้ปิดได้นะครับงบลงทุนไม่กี่บาทครับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับกับน็อตสกรูหนึ่งตัวนะครับเจาะเข้าไปไขเข้าไปครับเราก็สามารถทำให้ประตูที่มันกลับมาใช้ได้นะครับนี่ครับสบายครับขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ขอบคุณครับกับที่ชม